อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับชิมชมดมกาแฟบายครัวมอทอนหนึ่งนะครับวันนี้ผมเอี่ยวมาพบกับทุกคนอีกแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมต้องขอเช็คระบบสัญญาณทั้งภาพและเสียงของผมก่อนนะครับว่าโอเคไหมเสียงโอเคนะภาพก็โอเคแล้วก็ขออนุญาตแชร์สักครู่นะครับจากทางใต้มารีวิวให้ดูกันนะครับก่อนอื่นผมขอไปที่ Facebook ส่วนตัวผมแป๊บหนึ่งสักครู่นะครับแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวสักครู่มีใครเข้ามาแล้วแสดงตัวได้ครับไม่มีอะไรแจกนะครับชิมชมดมกาแฟบายกัวมอทอน1นะครับต้องบอกว่าวันนี้คือกาแฟไอเยเวงนะครับมาจากเบตงจังหวัดยะลานี่ถือว่าเป็นหนุ่มใต้หรือสาวใต้ก็เลยนะก็ว่าได้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็เป็นวันช่วงนี้เป็นหยุดยาวเนาะ3วันนะครับ8 9 10ก็คิดว่าหลายๆเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันนะครับหรือบางคนก็รอที่จะวันพรุ่งนี้นะครับวันที่9ธันวาคมก็จะไปร่วมปั่นจักรยานอุ่นไอรักกันนะครับก็ส่วนผมไม่สบายขาเดี้ยงครับก็อยู่เฝ้าบ้านครับไปไหนไม่ได้แต่เดี๋ยววันนี้จะมีน้องมารับไปขับรถยังไม่ค่อยสะดวกด้วยนะจะมีน้องมารับไปงานแต่งงานที่นครปฐมนะเดี๋ยวรอผมสักครู่นะครับรอผมสักครู่เดี๋ยวผมขออนุญาตเชียร์เชิญชวนญาติโยมสักครู่อ่ะเรามาว่ากันนะครับ นี่อย่างที่ผมบอกไปผมเนี่ยก็พี่ถนอมพี่ที่ทำงานด้วยกันนะครับ ก็มาบอกว่าเอียวพี่ไปดูสารคดีมาตอนหนึ่งเป็นสารคดีท่องเที่ยวแล้วก็ไปชิมกาแฟที่เบตงจังหวัดยะลานะครับเป็นกาแฟชื่อไอโยเวงตอนแรกก็ยังแบบฟังก็อะไรเยอะๆวิงเวงอะไรเงี้ยนะก็เลยไปเสิร์ชดูก็ไปเจอพวกคลิปต่างๆใน YouTube ช่องสถานีต่างๆเขาก็ไปทำสกู๊ปกันนะครับต้องบอกว่าเป็นกาแฟโบราณแล้วก็พอดูเขากระบวนการผลิตเขาแล้วเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นธรรมชาติทั้งหมดอ่ะแล้วก็เป็นชุมชนช่วยกันทำช่วยกันคั่วกาแฟช่วยกันตำกาแฟใช้มืออะไรเงี้ยครับก็เลยลองเสิร์ชไปเสิร์ชมาก็ไปเจอ Facebook เขาก็เลยสั่งเนี่ยเขาก็ส่งมาเป็นในกล่องเนี่ยกล่องก็ส่งมาจากคุณถ้าอ่านชื่อผิดต้องขอโทษด้วยนะสาริยะตันหยงสมาแอร์เนี่ยเขาเป็นเหมือนกับคนที่ตอบ Facebook ผมในอินบ็อกซ์แล้วก็เป็นคนส่งมาเนาะอ่ะเดี๋ยวผมตัดแกะให้ดูกันเลยนะครับว่ากาแฟจากทางใต้เนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงเท่าที่เรามีความรู้กันนะครับว่ากาแฟที่มาจากทางใต้โดยมากก็จะเป็นสายพันธุ์โรบัสต้านะครับเพราะว่าโรบัสต้าเนี่ยเป็นกาแฟที่ต้องบอกว่ามันปลูกง่ายทนนะครับไม่เหมือนไออาราบิก้านะครับแล้วก็ปลูกอยู่บนเขาเหมือนกันนะไอเยเวงเนี่ยสวัสดีคุณมอทอน1สวัสดีพี่เก๋นะครับก็ต้องบอกว่าผมสั่งเนี่ยนี่นะได้มาได้มา2แบบคือเขาเนี่ยเขามี3แบบเขามีแบบที่เป็นขวดนะครับพร้อมชงกับแบบชนิดเติมซึ่งน่าจะเป็นตัวนี้แล้วก็อันนี้เขาบอกว่าเป็นแบบเป็นกาแฟนะแต่ว่าทำในรูปแบบของถุงชาเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าเป็นยังไงก็หน้าตาดีนะครับซีลมาอย่างดีเนา
ในนี้ก็เขียนว่ากาแฟดำไอเยเวงนะครับเข้มเต็มรสชาติกาแฟไอเยเวงนี่สุดยอดเมล็ดกาแฟชายแดนใต้คั่วแบบดั้งเดิมงานอย่างที่ผมบอกนะตำด้วยครกไม้อร่อยเข้มเต็มรสชาติมีที่อยู่พร้อมนะที่อยู่ในการผลิตอันนี้ถุง100กรัมนี่นะครับราคา60บาทเนี่ยผมสั่งเนี่ย60บาทอันนี้60บาทค่าส่งอีก60บาทนะ3 68 180บาทนี่เราก็ได้ชิมรสชาติของกาแฟทางใต้ที่เป็นกาแฟโบราณต้องบอกว่าพอเขาได้เม็ดกาแฟมาแล้วเนี่ยเขาก็เอาไปคั่วด้วยฟืนนะเขาไม่ได้คั่วด้วยกระทะด้วยแก๊สอะไรนะเขาคั่วด้วยไม้ฟืนนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเอามาคั่วกับเท่าที่ผมอ่านดูนะก็คือมาคั่วกับน้ำตาลทรายกับน้ำตาลแว่นเหมือนน้ำตาลปึกอ่ะคั่วมันก็จะได้เป็นผึกเม็ดกาแฟกับน้ำตาลอ่ะจากนั้นปุ๊บเขาก็จะเอามาใส่ครกไม้แล้วก็ตำนึกภาพออกมั้ยมีคุณป้าแก่ๆ 4-5 คนมาถือครกไม้ยาวๆอ่ะแล้วก็เปียกกันตำ1 2 3 4อะไรแบบเนี้ยก็ดูแบบน่ารักดีนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมคิดว่าเขาก็คงพัฒนาให้มันดื่มง่ายขึ้นเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะแกะชิมนะก็ต้องชงแบบนี้เพราะผมถามเขาว่าแบบชงเหมือนอินสแตนต์ไหมเขาก็บอกว่าก็คล้ายๆอินสแตนต์นะแต่มันก็ยังคงมีกากหลงเหลืออยู่ผมก็เลยโอเคงั้นไม่เป็นไรผมก็จะใช้ตัวกรองตัวนี้นะเดี๋ยวสักครู่นะครับคุณมอทอมหนึ่งเขาจะออกไปทักทายเพื่อนเขามาหน้าบ้านอ่ะต่อครับไอเยเวงนะครับเดี๋ยวเราแกะตัวนี้ลองดูเดี๋ยวผมแกะทั้งสองอันนะลองดูก็ผนึกซิลมาก็อย่างดีนะอย่างดีใช้ได้ผมน่าจะใช้กันไกตัดแล้วก็จะเป็นเหมือนถุงมีซิปล็อกอยู่ตรงนี้รอสักครู่นะนี่นะมันจะเปิดแบบนี้ปึ๊กโอเคแบบเปิดปุ๊บนี่เป็นแบบนี้กลิ่นเขาแบบต้องบอกว่ากลิ่นมันจะไม่หอมเหมือนพวกอาราบิก้าที่มาจากทางเหนือนะกลิ่นมันออกไปทางอาหารคาวอะ่ะเนี่ยในความรู้สึกผมนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองชงดูไอเยเวงไอเยเวงก็ต้องบอกว่าทางใต้ของบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจมากผมเคยอยากจะไปเที่ยวมากเบตงจังหวัดยะลาเนี่ยนะเขาบอกธรรมชาติสวยงามแล้วก็จากที่ไปศึกษาดูใน YouTube นะใน Facebook ต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าเขามีทะเลหมอกทั้งปีนะครับไม่ใช่ว่ามีช่วงเดียวนะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของทางไอเยเวงเขาเลยก็ผมว่าก็น่าสนใจนะใครชอบธรรมชาติใครชอบแบบไปเที่ยวทางใต้เปิดมุมมองใหม่ก็ไปได้ผมว่าน่าสนใจต้องบอกว่าสีพอมาโดนน้ำร้อนแล้วกลิ่นมันเริ่มมีความหอมขึ้นมาครับแล้วก็สีของมันเนี่ยต้องบอกว่าดำเข้มดีนะเดี๋ยวต้องลองดูรสชาติกันอีกทีนึงทักทายครับมีใครเข้ามาแล้วบ้างโอเคเดี๋ยวผมก็มีข้อมูลมาฝากเนี่ยเราบอกว่ากาแฟไอเยเวงเนี่ยนะครับเป็นกาแฟของอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนนะกลุ่มกาแฟโบราณบ้านไอเยเวงเดี๋ยวผมก็จะเอาข้อมูลต่างๆของกาแฟไอเยเวงเนี่ยใส่ไว้ให้ข้างล่างด้วยนะใครสนใจก็ลองโทรติดต่ออุดหนุนดูนะครับก็จะได้เป็นการช่วยเหลื
เกษตรกรผู้ผลิตกาแฟคนไทยนะครับเขาบอกว่าเป็นกาแฟที่เข้มข้นหอมอร่อยนะครับเป็นกาแฟที่มีวิธีการทำแบบโบราณนะจะคั่วกาแฟแบบดั้งเดิมตามสูตรของเขาหลายสิบปีมาแล้วใช้ไม้ฟืนในการคั่วนะครับให้ได้ความหอมของกาแฟที่แท้จริงออกมาแล้วก็นำกาแฟเนี่ยมาตำด้วยครกไม้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับเพื่อให้ได้กาแฟโบราณแท้ 100% เขามี Facebook ด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูอันนี้คือชงแบบนี้แต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่อินสแตนต์นะครับเพราะว่าจากดูเนี่ยมีกากกาแฟยังไงต้องใช้วิธีกรองนะครับก็ดิฟนี่แหละอ่ะวันนี้ก็เลยตัวปั่นนี้ก็เลยไม่ได้ใช้งานอะไรงั้นก็เอาถอยออกไปงั้นกาแฟไอยาเวงวางไว้ตรงนี้ก่อนอีกหนึ่งตัวนะครับต้องบอกว่าก็ทำแบบในรูปของถุงชาจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองตัดให้ดูก็ตรงนี้ก็น่าสนใจนะผมมองว่าก็ทำให้มันง่ายต่อการดื่มมากยิ่งขึ้นโอเคนี่เหมือนถุงชาเลยฮะนี่ครับเหมือนถุงชาเลยอ่ะอันนี้วางไว้ตรงนี้ปึ๊บนี่ผมวันนี้ผมเตรียมแก้วมา2ใบนี่ฮะ เป็นถุงชาแบบนี้เลยเห็นไหมโอเคนี่มาถุงชาแล้วโอเคนะปึ๊บเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงเสร็จจากนั้นก็เทน้ำร้อนลงไปครับแล้วก็แช่เอาไว้ก็ง่ายก็สะดวกดีนะครับต่อคนที่แบบว่าไม่อยากจะวุ่นวายในการชงแบบว่าเร่งรีบอ่ะชั่วโมงเร่งด่วนหรืออะไรเงี้ยแต่แบบนี้ก็จะเหมาะกับคนที่แบบว่ามีเวลาหน่อยเสาร์อาทิตย์วันหยุดก็จะมีเวลาใช้ชีวิตให้มันช้าลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่รอให้ตัวกาแฟในถุงชาออกฤทธิ์สักนิดหนึ่งนะครับเราก็จะได้มาดูกันว่ากาแฟไอโยเวงเนี่ยรสชาติเป็นยังไงทั้งตัวนี้ทั้งตัวนี้แต่เท่าที่ดูเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็น่าจะต้องรสชาติจะอ่อนกว่านะตัวนี้ก็น่าจะเข้มข้นเพราะดูสีแล้วเนี่ยโอ้โหเข้มข้นมากอ่ะมาครับขออนุญาตแป๊บนึง ตัวนี้มาแล้วยังหยดไม่หมดนะแต่กากเขาน้อยนะฮะเศษกากของกาแฟไอเยเวงตัวเนี้ยน้อยมากต้องบอกอย่างนี้ก็คือที่ผมได้คุยกับคนที่เขาขายเขาส่งมาให้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆอะชงเนี่ยมันก็จะได้ความจริงๆบางคนทางใต้เนี่ยที่นู่นนะเขาจะดื่มแบบมันจะมีกากกุ๊บกุ๊บกับกับเนี่ยเหมือนไอตัวน้ำตาลอะก็สามารถเคี้ยวดื่มเข้าไปพร้อมกันได้เลยแต่ว่าวันนี้ผมขอเป็นกรองไปดีกว่าอ่ะมาละนี่ดูครับอย่างแรกชงแบบดิฟต้องบอกว่าสีเนี่ยดำสนิทดีมากเลยนะตัวกลิ่นเองเนี่ย ต้องบอกว่าไม่กลิ่นมันไม่หอมแบบพุ่งขึ้นมาเลยอ่ะแต่พอดมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันจะมีความหอมหวานผมคิดว่าน่าจะเกิดจากน้ำตาลที่เขาเอามาคั่วกับตัวกาแฟที่ผมบอกว่าเป็นน้ำตาลแว่นอะไรของเขาเนี่ยรสชาติเนี่ยนะครับไม่ขมนะมีความหวานปะแล่มปะแล่มเปรี้ยวนิดความรู้สึกผมนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นทานเป็นไงแต่ผมดื่มเข้าไปผมมีความรู้สึกว่ามันมีความเปรี้ยวของเม็ดกาแฟนะครับแล้วก็มีความหวานของน้ำตาลที่ไม่ใช่น้ำตาลทรายสวัสดีครับคุณรสวรรณตาหายยังเห็นบอกว่าไปผ่าตามา
รสชาติกาแฟก็จะเป็นแบบมีความเปรี้ยวนำนะแล้วก็มีความหวานปลาแล่มไม่ได้หวานแบบน้ำตาลทรายน่าจะเป็นน้ำตาลแว่นของเขาน่ะหรือผมไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำตาลปึกนะอันเดียวกันหรือเปล่าอ่ะต่อไปนะครับเรามาดูว่าการดื่มกาแฟแบบที่เป็นถุงชาเนี่ยเดี๋ยวต้องล้างปากนิดนึงกาแฟแบบนี้เป็นถุงชานะครับเรามาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะอันนี้ผมแช่ไว้ประมาณนาทีครึ่งต้องบอกว่าตัวสีของมันเนี่ยไม่ดูอ่อนลงมาไม่เข้มข้นเหมือนตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นไอโอเวงเหมือนกันนะแต่นี่แบบชงชานะสีมันจะดูบางดูซอฟลงมาต้องบอกว่าความขมความหวานจากอันเนี้ยมันดรอปลงมาทั้งหมดเลยถ้าแบบว่าอาจจะเป็นเพราะผมดื่มไอ้ตัวเข้มข้นมันไปก่อนใช่ไหมเดี๋ยวสักครู่นะครับมาลูกมันรสชาติมันเหมือนชามันไม่ใช่กาแฟความรู้สึกผมนะแต่ว่าก็รสชาติก็แปลกดีก็อยากจะให้ลองนะครับก็อยากให้พวกเราช่วยกันอุดหนุนเกษตรกรคนไทยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนนะครับผมก็พยายามจะไปหากาแฟนะโดยเฉพาะเป็นแบบวิสาหกิจชุมชนแบบเนี้ยมารีวิวมาฝากกันเผื่อใครสนใจตัวไหนก็จะได้ช่วยกันอุดหนุนนะฮะแต่ก็จะมีกาแฟหลากหลายนะแบบเผื่อคนนู้นคนนี้ไปไหนมาเอามาให้ชิมแต่เดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยผมจะมีกาแฟต้องบอกว่าคราวนี้เป็นของ Starbucks อ่ะบอกเลยบอกชื่อเลยเป็นเบอร์ใหญ่คือต้องบอกว่าที่เอาตัวนี้จะเอาตัวนี้มารีวิวเพราะว่า เขาเป็นคริสต์มาสเบรนด์นะปีหนึ่งเขาจะออกครั้งหนึ่งในช่วงต้นธันวาเนี่ยปลายพฤศจิกาต้นธันวาเขาจะออกมาแล้วจะขายแค่ช่วงเดียวเป็นการเบรนด์กาแฟตามสูตรของเขาในช่วงคริสต์มาสโอเคยังไงวันนี้ผมไปก่อนก็ฝากกาแฟไอโยเวงไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์ติดต่อที่อยู่ติดต่อเอาไว้ข้างล่างคลิปนี้เผื่อใครสนใจก็ติดต่อช่วยกันอุดหนุนกาแฟไอโยเวงจากอำเภอเบตงจังหวัดยะลากันได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ